ไหร่จะได้แต่งงานกับลูกชายกำนันสักทีเห็นเคยคุยไว้นักหนาว่าจะจัดงานใหญ่โตไฮลักซ์รีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าข้าได้ยินมาว่าไอ้เปลทิ้งเองแล้วไม่ใช่หรอเองอะหน้าตาสะสวยนะแต่มาไม่ขันหมากแบบเนี้ยพี่ต่อปากพวกเองมาพูดหรือยังไงฮะพ่อกำนันพ่อกำนันจับพ่อกำนันพ่อกำนันจับพ่อกำนันตอนนี้พักพวกไอ้ทุยกำลังออกตามหาตัวแม่ทุยไปทั่วเลยจ้ะก็ให้มันหาไปหาให้ตายก็หาไม่เจอพ่อกำนันพ่อกำนันอยู่ไหมจ๊ะพ่อกำนันพ่อกำนันคือฉันมีเรื่องจะคุยกับพ่อกำนันนะจ๊ะมีอะไรก็รีบพูดข้าต้องออกไปธุระพ่อกำนันต้องรีบจัดงานแต่งของฉันกับเปลวให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยชาวบ้านเอาฉันไปนินทากันใหญ่ว่าเปลวทิ้งฉันฉันอับอายขายขี้หน้าไม่ไหวแล้วจ้ะพ่อกำนันต้องช่วยฉันนะจ๊ะก็มันเรื่องส่วนตัวของเองกับไอ้เปลวข้าจะไปช่วยอะไรได้แล้วช่วยได้สิจ๊ะแค่พ่อกำนันสั่งเปลวเปลวก็ยอมแล้วจ้ะนะจ๊ะพ่อกำนันถือว่าฉันขอร้องอะจ้ะช่วยฉันหน่อยนะจ๊ะข้าช่วยเองมามากแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วเองกลับไปได้แล้วไม่ฉันไม่กลับฉันเป็นเมียเปลวแล้วเปลวต้องรับผิดชอบช่วยไม่ได้อะก็อยากใจง่ายยอมให้เปลวมันเองอะเฮ้ยศิลพาแล้วนี่ออกไปไม่พ่อกำลังจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะออกไปไปสิวะเอ้ยน่ารำคาญไอ้ศิลพ่อกำลังไอ้ศิลไปน้อยน่ารำคาญว่ะโอ้ยไปฉันไม่ยอมนะจ๊ะพ่อกำนันไอ้ศิลไปสิวะไปดูนะกูเจ็บไอ้ข้าไอ้บ้าไปไปพ้นเลยกูไม่ไปเฮ้ยไปกูจับได้สิไอ้ข้าไปกูด้วยนะไปไปมันก็ไปจากจะหมาหัวเน่าเว้ยไม่มีใครเอาแล้วยังมาเยี่ยมอีกมันเป็นอะไรกี่ข้าพวกมันเฮ้ยเชื่อไอ้เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซง